นับสนุนคลิปโดยเดอะฟาบิกอยุธยาอยู่ในทำเลในตัวเมืองอยุธยาใกล้กับวัดกล้วยแหล่งจำหน่ายผ้าสำเพ็งพหุรัตน์ของอยุธยาแหล่งใหญ่ที่สุดนะครับจำหน่ายผ้าไหมผ้าสิ้นผ้าจกหรือชุดพิธีชุดแต่งงานนะครับชุดจัดอีเวนต์หรือผ้าในการจัดอีเวนต์ต่างๆนะฮะออกแบบและจำหน่ายผ้าม่านทุกชนิดล้างม่านนะครับสนใจทักหรือโทรกันได้นะครับเอาละครับหลังจากนี้ไปมารับชมคลิปกันต่อนะครับขอบคุณที่รับชมผู้สนับสนุนครับมาทำไมอันดับแรกนะครับมาถึงนะฮะเราต้องเดินไปที่จุดลงทะเบียนก่อนนะครับทำไมรู้ไหมครับวันนี้ผมได้ข้อเสนอให้นำรถมาเปลี่ยนยางครับเป็นยางรุ่นท็อปซะด้วยนะฮะทุกคนอยากรู้ว่าเป็นรุ่นไหนรอติดตามนะครับขั้นแรกนะครับที่มานะฮะก็ต้องมาลงทะเบียนนะครับตรงนี้ก่อนนะครับในจุดลงทะเบียนนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะอธิบายขั้นตอนต่างๆให้เรารับฟังนะครับว่าเราต้องทำยังไงบ้างจองยังไงบ้างนะฮะแล้วก็ได้เช่าคิวเปลี่ยนยางตอนไหนนะครับเอาละครับก่อนไปรับชมนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องตูรันมูตู้ด้วยนะครับมุ่งสู่ 10,000 Subscribe ไปด้วยกันนะครับทำไมถึงเราต้องมาที่ออโต้แบ็ครู้ไหมทุกคนเพราะว่าออโต้แบ็คนั้นมีโปรโมชั่นครับเนี่ยออโต้แบ็คมีโปรโมชั่นคือซื้อยาง2แถม2ครับ2แถม2ก็คือเราจ่ายแค่ในราคา2เส้นเท่านั้นเองนะครับผมจากราคาที่4เส้นนะฮะแต่ก็จะบอกเคล็ดลับท้ายๆคลิปนะครับว่ามันดีหรือมันคุ้มหรือมันไม่คุ้มนะครับอันนี้คือพามาชมแบบว่าไม่รับสปอนเซอร์เลยนะฮะเราก็มารีวิวกันแบบว่ามันจริงหรือมันไม่จริงกันว่าไปนะครับพอเราเข้ามาในห้องด้านในเป็นห้องรับรองของเขานะครับเขาก็จะมีติดแอร์แล้วก็น้ำหรือก็กาแฟต่างๆมีไว้ให้บริการลูกค้านะครับแล้วก็ฟรี Wi-Fi ให้ด้วยนะฮะก็สามารถนั่งรอในนี้เพื่อดูช่างเปลี่ยนยางให้รถให้เรานะครับหรือทำช่วงล่างให้สามารถมองเห็นรถได้เลยนะฮะเอาละครับอันนี้ก็พามาดูนะครับว่ารถเรานั้นที่เป็นรถต้นแบบตัวอย่างนั้นชุดนี้ที่วางอยู่นะครับเป็น Primacy SUV นะครับเป็นยางเน้นนุ่มนะฮะทำแบบสายนุ่มซึ่งตัวผมเองนั้นไม่ได้เลือกตัวนี้ครับซึ่งมีPPV อีกคันหนึ่งเหมือนกันเขาเลือกตัวนี้นะครับ Pajero คันนี้นั่นเองนะฮะเขาเลือก Primacy SUV นะฮะแต่เราคือไม่ชอบเน้นนุ่มเท่าไหร่นะครับชอบขับที่มีสมรรถนะดีนะฮะเราก็จะเลือกอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาบอกกันท้ายคลิปนะครับว่าเราเลือกตัวไหนมันน่าสนใจกับราคามาขนาดไหนนะครับนี้พามาชมสต็อกยางเขาก่อนนะครับว่าเขามียางหลายรุ่นหลายราคามากนะฮะให้เราเลือกแขวนไปเลือกจิ้มกันได้เลยครับเลือกวันผลิตกันได้เลยนะครับทีนี้ก็มาดูนะครับว่ายางต่างๆนะครับที่เราเลือกไว้เนี่ยแผ่นกล้องให้ดูเนี่ยมันมียี่ห้ออะไรบ้างก็มีบิสโตนะครับมิชลินดันล็อปมีครบหมดนะฮะทุกแบรนด์นะครับส่วนของเรานะพามาดูแล้วครับยางที่เราเลือกอยู่ตรงนี้นั่นเองทุกคนมันคือยางชุดนี้ครับมันคือ Pilot Sport 4นะครับ SUV นั่นเองนะครับใส่รถ PPV นั่นเองนะครับขอบ20นะฮะหน้ายางสังเกตไหมครับว่ามันใหญ่มากมันจะไม่อ้วนเหมือนตัว Primacy SUV นะครับเห็นไหมทุกคนคือหน้ายางนี่คือเต็มๆเลยนะฮะแล้วถามว่าความนุ่มนวลเนี่ยน้อยกว่า Primacy มั้ยน้อยกว่าแน่นอนตัวนี้มันจะออกหนึบแล้วก็เกาะมากกว่านะฮะทุกคนแต่ว่าทำไมถึงเลือกตัวนี้ก็ต้องการการเกาะถนนนะฮะแล้วก็รีดน้ำที่ดีและระบัดระยะเบรกที่มันสั้นนะครับแก้มยางของ Pilot Sport 4 SUV เนี่ยมันจะไม่อ้วนมากนะครับแต่มันก็ให้ความกลมกว่ายางเดิมซึ่งบอกเลยว่ายางเดิมเป็น Dunlop นะฮะ PT3 นั่นเองนะครับที่มากับรถนะครับตัวนี้ยาง Dunlop เนี่ยคือแก้มเขาไม่อ้วนเขาออกจากเรียกว่ารีบแต่เขาก็เกาะถนนระดับนึงแต่ก็จะมาลองเทียบกับมิชลินดูนะครับว่ามันสู้กันได้ไหมนะฮะซึ่งมิชลินเองเนี่ยการดีไซน์ขอบยางข้างๆเนี่ยดีไซน์เป็นเหมือนกำมะหยี่เลยนะให้ความสวยแบบว่าให้มันดูหรูพรีเมียมขึ้นมานะครับก็อยากจะรู้เหมือนกันแล้วล่ะอยากจะรู้เลยอยากจะลองขับแล้วว่าเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันให้ความแบบดีกว่าเดิมไหมเกาะถนนกว่าเดิมนุ่มนวลกว่าเดิมไหมนะครับในความคาดหวังนะครับบอกเลยว่าคาดหวังไว้ว่าเอาง่ายๆอยากได้นุ่มกว่าดันล็อปเดิมอยากได้ขับเร็วๆแล้วเกาะถนนดีกว่าเดิมแล้วก็เรียกว่าเบรกระยะสั้นกว่าเดิมคืออยากได้ดีกว่าดันล็อปเดิมทุกๆอย่างเลยว่าอย่างนั้นเถอะแต่ดูความคาดหวังนะครับว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ารอติดตามท้ายคลิปกันทุกคนใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่นะครับคงมาคอมเมนต์กันข้างล่างได้เลยว่า Pilot Sport 4 SUV เนี่ยมันขับแล้วสมรรถนะมันผิดหวังไหมมันดียังไงหรือว่าใครใช้ Primacy SUV มาเปรียบเทียบท้ายคลิปกันนะครับมาเปรียบเทียบกันเลยใต้คอมเมนต์กันเลยว่ามันดีไม่ดีนะครับมาแชร์ความรู้กันอันนี้บอกเลยว่ารีวิวอันนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะครับจ่ายเองรีวิวเองทุกอย่างนะครับอันนี้ช่างก็ได้ถอดล้อออกมาแล้วนะครับตัวยางเดิมเป็นดันล็อปนะเห็นไหมครับ PT3 ช่างก็ได้ทำการปล่อยลมออกนะฮะเพื่อที่จะเอายางออกมานะครับ
ซึ่งยางเก่าถามว่าดอกโลนยังไม่โลนครับทุกคนแต่ว่าเผอิญมันเป็นยางเก่าเก็บซึ่งว่ารถมันไม่ค่อยได้ใช้งานนะฮะมันก็จะดอกเหลือเยอะทีเดียวนะฮะแต่อายุของมันอย่าถือว่ายาวนานมากใช้มาประมาณ7ปีกันแล้วนะครับไม่ได้เปลี่ยนกันเลยทีเดียวก็น่ากลัวกันละครับทีนี้ก็คิดว่าเราเปลี่ยนดีกว่านะครับไม่คุ้มกับความปลอดภัยที่มันจะเกิดขึ้นนะฮะทีนี้ช่างก็ได้ทำการเข้าเครื่องนะครับเพื่อเอายางออกมานะฮะยางเก่าซึ่งช่างเอายางเก่าออกมาแล้วให้ทางเราดูนะครับคือยางเก่าสภาพมันยังไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับขนาด7ปีซึ่งมันเหลือเชื่อมากในดันล็อปมันไม่น่าจะเหลือได้ขนาดนี้นะฮะทุกคนแต่โอกาสระเบิดมีโคตรสูงเลยทุกคนไม่แสดงอาการไม่มีรายแตกให้เห็นแต่อาจระเบิดได้ทุกเมื่อฮะเพราะมันอายุมากจริงๆทีนี้ช่างก็ทำการถอดนะครับล้อลงมาก็ถอดเบรกลงมาทำความสะอาดให้ด้วยนะครับเป็นบริการของออโต้แบ็กเขานะครับก็เรียกว่าง่ายๆว่าเช็ครถให้ด้วยไปในตัวนะครับถ้ามีตัวไหนเสียก็จะแจ้งในการเราอันนี้ก็อยู่ที่ตัดสินใจละว่าคุณจะซ่อมกับเขาหรือคุณจะไม่ซ่อมเขาก็เสนอให้คุณรู้ว่ารถคุณมีอะไรเสียหายบ้างที่ควรจะต้องเปลี่ยนนะครับเขาก็ถอดมาให้เราดูแล้วก็เรียกเราไปดูแล้วก็ชี้แจงให้เราเลยอย่างละเอียดพร้อมกับบอกความเทคนิคด้วยว่ามันเป็นยังไงนี่ก็ดีนะครับขอบอกเลยว่าสาขาที่มาตัวนี้เป็นสาขาเรียกว่าสาขาดึงนะครับของออโต้แบ็กที่ทำการเปิดใหม่แล้วกันนะครับช่างก็จะถูกเทรนมาอย่างดีเลยครับในวันพวกเปิดตัวนะครับก็จะมีช่างที่เรียกว่าประสบการณ์นะครับนี่อันนี้ช่างอธิบายให้เราดูนะฮะว่าในเรื่องของพับเบรกเราเหลือมากเหลือน้อยขนาดไหนนะครับเขาก็ทำการถอดให้เราดูนะฮะว่าเราควรเปลี่ยนหรือยังนะครับแล้วก็สลักเบรกเรายังอยู่ดีไหมนะฮะเขาก็ทำทุกอย่างให้เราดูนะครับในส่วนตรงนี้นะครับช่างก็กำลังอธิบายนะครับว่าเนี่ยช่วงล่างต่างๆนะครับของเรามีการสึกหรอไหมพวกบูทลูกยางลูกหมากต่างๆนะครับหรือช็อคอัพต่างๆนะครับมีรอยรั่วหรือไม่นะฮะช่างก็จะทำการตรวจเช็คให้เราไปในตัวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้บอกเลยไม่ได้ค่าสปอนเซอร์นะทุกคนไม่ได้ค่ารีวิวด้วยแต่ว่าเอาความเป็นจริงว่ามันเขาแจ้งให้เราจริงๆมันเป็นทุกที่แหละครับไทยพัทหรือว่าบีควิกก็เหมือนกันนะฮะเขาก็แจ้งอย่างนี้แหละเพราะว่าถ้าเราแจ้งแล้วเนี่ยเราซ่อมกับเขาเขาก็มีรายได้ถูกไหมครับก็เป็นเรื่องปกตินะฮะตรงนี้เช็ครถนะครับแต่ถ้าเข้าไปเช็คแล้วเสียค่าใช้จ่ายอันนี้ก็เรียกว่าแล้วแต่ชอบนะบางคนอันนี้เขาเช็คให้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับรายการต่างๆเขาก็จะลิสต์มาให้ดูนะครับว่ารถคันนี้มีอาการแบตเตอรี่นะครับมีการเช็คแบตเตอรี่ให้ด้วยนะครับนี่กองอากาศถอดมาโคตรดำเลยครับกองนี้เป็นกอง PM 2.5 ด้วยนะขอบอกดำเน่าขนาดนี้แล้วเขาก็เสนอกองใหม่เปลี่ยนให้เรานะฮะนี่กองใหม่นะครับซึ่งเป็นของ OEM นะครับแต่คนละยี่ห้อกันกับของศูนย์นะครับไอ้กอง PM 2.5 ที่ติดมากับรถนี่คือกองของศูนย์ Toyota นั่นเองนะครับแล้วก็มีกองแบบคาร์บอนให้เลือกด้วยหรือกองแบบธรรมดาก็ราคาก็จะแตกต่างกันไปตามเรทของคุณภาพของสินค้านั่นเองนะฮะชอบมากชอบน้อยแล้วแต่คอมเมนต์นะครับก็ใครจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนกับทางเขาก็ตัดสินใจลองเอารถเข้าไปเช็คใช้บริการดูนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับของช่องทุรันมุตุนะครับที่เข้าไปดูใช้บริการของออโต้แบ็กเหมือนกันนะครับก็ลองดูนะครับนี่ครับก็อธิบายใหญ่เลยนะครับว่าในด้านของมอลมเบรกมีรั่วไหมฝากเบรกเป็นยังไงบ้าง นะครับผ้าเบรกเหลือแค่ไหนนะฮะความสะอาดมันเรียกว่าทำความสะอาดไหมหรือว่าสภาพเน่าขนาดไหนนะเขาก็อธิบายให้เราฟังก็ถือว่าใช้ได้ครับละเอียดมากช่างนะฮะขอให้เป็นอย่างนี้ทุกๆวันถ้าไม่ใช่วันที่เปิดตัวแกรนด์โอเพนนิ่งของสาขานะครับขอให้เป็นอย่างนี้ทุกๆวันบริการจะเรียกว่าดีมากๆเลยล่ะทุกคนอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนกันนะขอบอกเดี๋ยวจะมีแอบบอกราคาด้วยว่าราคาที่ได้มาเนี่ยมันคุ้มหรือไม่คุ้มมันโดนบวกไหมหรือมันแพงเกินไปหรือยังไงนะฮะก็เดี๋ยวมาว่ากันอันนี้ให้ดูก่อนช่วงล้อช่างเขาทำการใส่ยางนะครับกับล้อนะฮะเราก็มาดูในเรื่องของช่วงล่างต่างๆนะครับว่าเขามีบริการตรวจเช็คให้เราทั้งหมด24รายการกันเลยทีเดียวเรียกว่า24นี่คือเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะเราก็เลือกเอาตอนนี้ช่างก็ทำการใส่ยางเข้าไปแล้วนะครับมิชลินนะครับ Pilot Sport 4 SUV นะครับยางจะรู้สึกว่ามันกลมแล้วก็มันดูเท่กว่าเดิมนะฮะในความรู้สึกส่วนตัวนะครับอันนี้ทุกคนก็ดูช่างกำลังการเติมลมแล้วนะครับเติมลมตามที่ต้องการเราต้องการลมเท่าไหร่บอกเขาไปนะครับก็ใส่ลมไปเลยนะครับแล้วครับก็เรามาดูนะครับเดี๋ยวเขาจะมีการเช็คการรั่วในขั้นตอนของเขาก็ถือว่ารอบคอบดีใช้ได้นะครับนี่ผ้าเบรกนะครับที่ช่างได้ทำการถอดออกมาแล้วก็ทำวัดให้ผมดูนะครับว่าความหนาเหลือเท่าไหร่แล้วตอนนี้นะฮะ
เหลือเท่าไหร่แล้วแล้วก็มันยังใช้ได้อีกนานไหมก็ว่าไปนะครับกันนี้ก็แหละอยู่ที่พิจารณาแล้วว่าเหลือมากเหลือน้อยนะครับถ้าเหลือน้อยก็เปลี่ยนไปเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยของท่านเองหรือยังใช้ได้อีกก็ใช้ต่อไปนะครับส่วนของผมนี่คือเรียกว่ายังใช้งานได้อีกนะครับยังไม่หมดนะฮะก็ยังสามารถได้ใช้งานอีกระยะนึงก็ยังไม่ทำการเปลี่ยนนะครับอันนี้ผู้ที่อธิบายเรียกว่าเป็นทีมเทคนิคหัวหน้าช่างเขาเลยนะครับทำการให้ข้อมูลกับเรานะครับเห็นช่องตุลันมุตูมาถ่ายทำนะครับก็ยินดีให้ข้อมูลให้คำปรึกษาอย่างดีมากเลยนะครับต้องขอขอบคุณหัวหน้าเทคนิคของ AutoBack สาขานี้ไว้ด้วยนะครับทุกคนให้ความยินดีต้อนรับกับช่องเรามากนะครับในการถ่ายทำพร้อมกับให้ความสะดวกอำนวยความสะดวกสบายกับเราในการถ่ายทำทุกๆจุดสามารถเดินได้ทุกจุดเลยนะครับเรียกว่าขอบคุณนะครับที่ให้ความกรุณาของช่องเรานะครับอันนี้นะครับช่างก็เริ่มเอาล้อเข้าไปถ่วงแล้วนะครับถ่วงตะกั่วแล้วนี่นะครับก็ถ่วงให้ดูล้อว่ามันสามารถตรงไม่คดไม่อะไรนะครับเวลาวิ่งจะได้ไม่เกิดปัญหาเรื่องพวงมาลัยสั่นนั่นเองนะครับคลิปนี้ยาวๆกันไปเลยนะทุกคนก็เอากันแบบว่าละเอียดเป็นแบบว่าเจาะลึกเลยเปลี่ยนจริงๆแล้วขั้นตอนเป็นยังไงไม่ถ่ายกันมาแบบลวกๆแล้วตัดต่อนี่เอาแบบเรียวๆแล้วก็ยาวๆกันไปเลยนะทุกคนใครที่เป็นคุณผู้หญิงใหม่ๆหรือเป็นน้องๆนุ่งๆที่เพิ่งได้การใช้รถนะฮะก็ยังไม่เคยเอารถไปเปลี่ยนยางดูคลิปนี้ไปเลยนะครับขั้นตอนก็จะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชายหลายท่านที่เปลี่ยนกันไปแล้วนะครับก็ดูเล่นๆผ่านๆนะครับเป็นเรียกว่าเป็นความบันเทิงนะครับแบบไร้สาระไปแล้วกันนะครับผมเอาละครับคลิปนี้เราก็เอาประมาณนี้กันก่อนดีกว่านะครับเพราะเดี๋ยวคลิปจะยาวไปและดูน่าเบื่อนะครับไว้ต่อ EP 2นะครับคลิปนี้สำหรับคนผู้หญิงหรือว่าน้องๆที่เริ่มใช้รถแล้วไม่เคยเปลี่ยนยางมาดูรีวิวคลิปนี้นะครับก็จะรู้ว่าขั้นตอนเปลี่ยนยางเขาให้ออกไปตามศูนย์ต่างๆมันเป็นยังไงนะครับก็สำหรับผู้ที่เคยเปลี่ยนอยู่แล้วถนัดอยู่แล้วก็ดูเพื่อความสนุกสนานแล้วกันนะครับเอาละครับก็ท้ายคลิปแล้วก็ติดล้อติดตาม EP 2กันต่อนะครับว่า Pilot Sport 4จะขับดีหรือไม่นะฮะคุ้มราคากับราคาเท่าไหร่หรือเปล่านะครับเอาละครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องตุลันมุตู Channel ให้ด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP 2นะครับ Pilot Sport 4ใครไปอยากใช้รุ่นนี้หรือว่ามองอยู่รอฟังกันได้ที่ EP 2ครับสวัสดีครับ